ธิสาแจงปั้นจันใส่หมวกใบเดียวกันยิ้มถ่ายรูปไม่โอเคถ้าฝ่ายชายลงรูปคู่กลัวคนคิดก้าวกระโดดนางเอกสาวอย่างทิสาวลิตทิสาลิ้มธรรมหิศรครับให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่มีคนจับผิดว่าควงนักแสดงหนุ่มปั้นจันปรมะไปเที่ยวร้านกาแฟเพราะมีภาพใส่หมวกใบเดียวกันโดยสาวทิสาครับกล่าวว่าเป็นหมวกของหนูค่ะแต่เขายืมไปใส่ถ่ายรูปไม่ได้มีอะไรผู้สื่อข่าวครับถามว่ากดดันไหมเวลามีคนเชียร์เยอะๆทิสาบอกว่าเรารู้สึกอยากใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดสบายๆไม่รู้สึกอยากหลบๆซ่อนๆตัวเรารู้อยู่แล้วว่าทำอะไรอยู่สิ่งที่ทำคืออยู่ในสายตาผู้ใหญ่ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่บางทีก็ไม่อยากกดดันการใช้ชีวิตของตัวเองเกินไปปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติยืมหมวกกันคนมองว่าความสัมพันธ์คงมากพอแล้วทิสาบอกว่าไม่นะคะแค่ยืมถ่ายรูปเฉยๆโดยส่วนตัวถ้าใครมายืมขออุปกรณ์ถ่ายรูปก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วรู้สึกไหมว่าเขาพยายามอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตเราทิสาเธอหัวเราะครับแล้วบอกว่าก็ยังค่อยๆ คุยกันไปค่ะบางคนคิดกันไปต่างๆนานาแต่เราก็ออกมาบอกชัดเจนตลอดว่าเพิ่งคุยกันอยู่ผู้สื่อข่าวครับถามว่าเปิดใจให้เขาบ้างหรือยังทิสาบอกว่าก็ยังค่อยๆดูกันไปก่อนเราไม่รู้ว่าแต่ละคนมีระยะเวลาในการคุยกันแค่ไหนสำหรับตัวเรารู้สึกว่าอยากให้ใช้เวลาให้นานที่สุดให้แน่ใจที่สุดการไปกินข้าวหรือไปเที่ยวด้วยกันบางคนคิดว่าต้องเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นแล้วบางทีอาจจะแค่ทำความรู้จักกันก่อนถ้าเราไม่ได้ทำความรู้จักกันเลยจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนยังไงตอนนี้เขาก็ยังเป็นพี่อยู่ค่อยๆดูไปค่ะอย่างที่ไปเที่ยวทริปรัสเซียด้วยกันมีถ่ายรูปคู่กันไหมทิสาบอกว่าก็ต้องมีละค่ะจะได้เห็นไหมคงยังไม่ได้เห็นค่ะถ้าพี่เขาลงเราโอเคไหมทิสาบอกว่าไม่โอเคค่ะถ้าลงอาจจะมีคนมองหลายทางซึ่งเราไม่อยากให้คนคิดก้าวกระโดดให้ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าแล้วถ้าเขาจ้างออกงานคู่ล่ะทิสาบอกว่าทำงานได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ติดต่อคุณแม่อีกทีนึงเพราะคุณแม่เป็นคนดูแลเป็นอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของนางเอกสาวอย่างทิสาวลิตทิสาลิ้มธรรมหิศรครับที่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่มีคนจับผิดว่าควงนักแสดงหนุ่มปั้นจันปรมะไปเที่ยวอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ